ังวรรณกรรมเก่าบอกเล่าผ่านละครสะท้อนมุมมองแห่งความรักหาเรื่องท่ารถในรายการละครวิทยุเอกไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับดิฉันดีเจเสียงจิ้มลิ้มน้องไอติมแห่งมมส.ในรายการละครวิทยุเอกไทยฟังวรรณกรรมเก่าบอกเล่าผ่านละครออกอากาศณ MSU Radio FM 102.25 MHz กับรายการที่นำวรรณกรรมเก่ามาบอกเล่าผ่านการนำเสนอในรูปแบบของละครวิทยุที่มีทั้งความสนุกสนานเสียงหัวเราะความเศร้าเคล้าน้ำตาและความบันเทิงใจให้ทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้ค่ะวันนี้ดีเจน้องไอติมมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับละครน้ำดีเรื่องใหม่ซึ่งหากได้ฟังชื่อเรื่องก็คงจะคุ้นหูคุณผู้ฟังหลายๆท่านแน่นอนเรื่องอะไรนะที่มีเงาะป่ามีคนออกลูกเป็นหอยสังเริ่มคุ้นๆกันแล้วใช่ไหมล่ะคะเรื่องนั้นก็คือสังทองค่ะเรื่องสังทองนี้นะคะก็เป็นบทละครนอกในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเป็นเรื่องราวของชีวิตพระสังฆ์ที่ต้องต่อสู้กับความยากลำบากเผชิญโชคชะตาและเอาชนะอุปสรรคต่างๆค่ะซึ่งเราก็จะได้เห็นการนำเสนอในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์การ์ตูนแอนิเมชันหรือแม้กระทั่งหนังสือการ์ตูนละครที่น้องไอติมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นบทละครที่ทีมเขียนบทได้สร้างสรรค์บทบาทให้ตัวละครแต่ละตัวมีลักษณะนิสัยที่อยู่ในยุคปัจจุบันมากขึ้นแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของวรรณกรรมไทยเอาไว้น้องไอติมรับรองเลยค่ะว่าคุณผู้ฟังไม่เคยได้ยินมาก่อนแน่นอนเพราะละครเรื่องนี้เป็นละครวิทยุค่ะและไม่ใช่สังทองธรรมดานะคะแต่เป็นสังทองเวอร์ชั่นอลเวงขบขันฉันรักเธอแหมแค่ชื่อเรื่องนี่ก็ฟังดูน่าตื่นเต้นแล้วนะคะฮันเน่อยากฟังกันแล้วใช่ไหมล่ะคะงั้นไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับละครวิทยุเอกไทยเรื่องสังทองเวอร์ชั่นอลเวงขบขันฉันรักเธอจะกล่าวบทไปถึงท้าวสามนเรื่องสีเสวยราชสมบัติสวัสดีในบุรีสามนพระนครอันองค์เอกอัครชายาชื่อมนทาเทวีสีสมรมีธิดานารีร่วมอุทธรทั้งเจ็ดนามกรต่างกันน้องนุชสุดทองชื่อรจนาโสภาเพียงนางในสวรรค์พรั่งพร้อมพระสนมพระกำนันเป็นสุขทุกนิรันดร์วันคืนน้องมนทาน้องมนทาเพคะเสด็จพี่มีอะไรให้น้องรับใช้หรือเปล่าเพคะเรียกน้องเสด็จเชียวพี่ก็ไม่มีอะไรให้เจ้ารับใช้หรอกเจ้าคิดอะไรของเจ้านะแม่มนทาเรื่องนั้นน่ะเอาไว้ก่อนพี่ขอพักสักคืนจากคนดีของพี่เรื่องที่พี่จะปรึกษาวันนี้ก็คือพี่คิดว่าเราสองคนนี่ก็แก่ลงทุกวันทุกวันแล้วนะลูกสาวเราทั้ง7คนอายุอนามก็เหมาะที่จะมีคู่ครองกันแล้วแต่ก็ยังไม่มีชายใดมาแลเหลียวเลย
ถ้าขืนปล่อยไว้แบบนี้นะเห็นที่จะไม่ได้การแล้วนะมนทานั่นน่ะสิเพคะเสด็จพี่เดี๋ยวจะไม่มีคนมาสืบราชบัลลังก์ต่อนะเพคะแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะจะทำยังไงดีนะงั้นเราก็หาคู่ให้ลูกทั้งเจ็ดเลยดีไหมเพคะเออดีจ้าหลีความคิดดีเหมือนพี่เลยนะมนทาเสด็จพี่คิดตอนไหนหรือเพคะน้องไม่อยากรู้พี่ก็คิดพร้อมๆกับจานนั่นแหละเมมนทาว่าแต่ว่าเราน่ะจะหาคู่ครองให้ลูกเรายังไงกันล่ะน้องก็ยังคิดไม่ออกเลยพี่คะทำยังไงดีนะเออพี่คิดออกแล้วเราน่ะให้ท่านอมาตย์กับท่านหมื่นจรัญไปหาเจ้าชายจากเมืองต่างๆมาให้เราจากนั้นเราก็เลือกเจ้าชายให้ลูกเราเลยดีไหมเมมนทาทำอย่างที่เสด็จพี่ว่าก็ดีนะเพคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเพราะว่าถ้าขืนชักช้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้ลูกเขยกันพอดีแต่ว่าถ้าคิดอีกมุมนึงถ้าเราเลือกเจ้าชายให้ลูกเลยเนี่ยมันจะไม่เป็นการบังคับลูกเราเกินไปใช่ไหมเพคะเสด็จพี่จะมาบังคงบังคับอะไรล่ะแม่มนทาพ่อกับแม่เลือกให้ขนาดนี้ลูกเราจะกล้าปฏิเสธความหวังดีของเราเชียวหรือแต่ว่าลูกของเราก็มีหัวใจน้องเองก็ไม่อยากจะบังคับลูกเรื่องของความรักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องชอบหรือว่าถูกใจกันจริงๆพอได้เป็นคู่ครองกันแล้วลูกเราถึงจะมีความสุขนะเพคะถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ดีไหมเพคะเสด็จพี่เราให้ท่านอมาตย์กับท่านหมื่นจรัญนะไปประกาศรับสมัครเจ้าชายตามเมืองต่างๆมาพอถึงวันเลือกคู่แล้วค่อยให้ลูกเราเลือกเองจะดีกว่าไหมเพคะเสด็จพี่ทำไมเจ้าน่ะชอบขัดพี่อยู่เรื่อยเลยนะมนทาสิ่งที่พี่คิดน่ะพี่อยากจะทำให้ลูกเรามันผิดตรงไหนมันก็ดีนั่นแหละเพคะเสด็จพี่เพียงแต่น้องเกรงว่ามันจะเป็นการบังคับลูกของเราเกินไปก็แค่นั้นน้องเป็นห่วงความรู้สึกของลูกเราทั้งเจ็ดคนเพคะเอาล่ะถ้าเรามัวแต่เถียงกันอยู่นี่เดี๋ยวก็ไม่ได้ความกันสักทีถ้าแม่มนทาเป็นห่วงความรู้สึกของลูกพี่ก็ไม่ขัดใจเจ้าก็ได้ขอยอมเจ้าสักเรื่องคงจะไม่เป็นไรนะแม่มนทาน่ารักมากๆเลยเพคะเสด็จพี่ของน้องพี่ก็น่ารักแบบนี้ตั้งนานแล้วนี่แม่มนทาจ้าเพราะคนน่ารักของน้องมีแต่ยอมจะขอว่าเป็นตาหักจนสั่นสังสีเฮ้ยพญิสามุ่นเอ้ยถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เสด็จพี่ก็ให้ลูกสาวเรามาพูดคุยกันรวมถึงท่านอมาตย์กับท่านหมื่นจรัญมารับสั่งความตามประสงค์ของเราแล้วให้ดำเนินการอย่างเร็วที่สุดดีไหมเพคะเออดีไม่มุนท่านี่ความคิดดีเหมือนพี่ซะจริงๆจัดไปอย่าให้เสียคิดตอนไหนอีกแหละมีแต่เราคิดอยู่คนเดียวณท้องพระโรงหูยบุษบาทำไมกำไลของเจ้าสวยจังกำไลอันใหม่เหรอไหนมาดูสิหูยแวววับระยับตามากเลยใช่แล้วเพคะพี่วิมาลากำไลอันใหม่ใช่ไรไหมเพคะเหมาะกับน้องไหมก็สวยดีนะเหมาะกับเจ้ามากเลยล่ะแต่ข้าคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับข้ามากกว่านะพี่วิมาลาปิ่นปักผมของพี่ก็สวยดีนะเพคะซื้อมาจากไหนหรอน้องอยากได้บ้างจังปิ่นอันเนี้ยพี่ได้มาจากเสด็จแม่พี่ไม่ได้ซื้อมาจากที่ไหนหรอกแต่เดี๋ยวเจ้าก็คงจะได้เหมือนกันนั่นแหละวาสนาแต่ข้าคงจะได้อันใหม่ที่สวยกว่านี้แน่เลย เออนี่น้องๆทุกคนวันนี้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่เรียกพวกเรามาเข้าเฝ้ามีเรื่องอะไรจะแจ้งให้พวกเราทราบหรือเปล่านะพี่ละตื่นเต้นใช่เพคะพี่วิบมาล่ะปกติไม่เห็นเรียกเราเข้าเฝ้าสักครั้งหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เร่งด่วนหรือสำคัญหรือเปล่าเพคะโอ้ยเสด็จพ่อกับเสด็จแม่อาจไม่มีเรื่องอะไรสำคัญหรอกทั้งสองท่านก็อาจจะอยากเห็นหน้าพวกเราเฉยๆก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมน้องมลิกานั่นน่ะสิคะพี่วาสนาพูดอีกก็ถูกอีกเราคาดเดาอะไรไม่ได้หรอกพี่ๆเพราะร้อยวันพันปีข้าก็ไม่เคยเห็นเสด็จพ่อกับเสด็จแม่จะเรียกเข้าเฝ้าเพื่อประชุมด่วนขนาดนี้
แต่ถ้ากระทันหันแบบนี้กุสุมาคิดว่าเรื่องที่เสด็จพ่อกับเสด็จแม่จะบอกเราในวันนี้จะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแน่ๆเลยโอ้ยพี่เรายังตื่นเต้นไม่หายเลยน้องรักของพี่พี่บิมาลาก็เก็บอาการบ้างก็ได้คนอื่นเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันหมดอย่าทำตัวออกหน้าออกตาไปเพคะก็ธรรมดาของพี่แหละบุษบาเอ้ยพี่ไม่ใช่รจนาผู้อ่อนหวานที่จะไม่สะทกสะท้านอะไรกับเขาเลยโอ้ยอย่าไปใส่ใจเลยเพคะพี่พี่กัญญาว่าพวกเรามารอลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรที่สำคัญที่เสด็จพ่อกับเสด็จแม่จะแจ้งให้พวกเราทราบพี่พี่จ๋ารจนาก็อยากรู้เหมือนกันนั่นแหละเพคะว่าเสด็จพ่อกับเสด็จแม่มีเรื่องสำคัญอะไรมาบอกกับพวกเราทุกคนเพียงแต่ว่าน้องไม่แสดงออกเฉยๆเพคะเป็นอย่างนั้นหรอกหรอรจนาพี่นึกว่าเจ้าไม่รู้สึกอะไรเหมือนคนอื่นเขาซะแล้วใช่แล้วเพคะพี่กัญญานี่พวกเจ้าเลิกคุยกันได้แล้วอีกหน่อยเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ก็จะเสด็จมาที่ท้องพระโรงนี้แล้วนะเดี๋ยวท่านทั้งสองจะหาว่าข้าไม่ดูแลน้องๆปล่อยให้คุยกันเสียงดังไม่มีความเป็นกุลสตรีสมดังเป็นลูกสาวเท้าสามนกับพระนางมนทาแห่งสามนครเฮคะคุณพี่วิมาลาองค์เหนือหัวและพระมเหสีเสด็จไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากหรอกลูกรักของพ่อเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันทุกคนไหมบุตรสบายสบายดีเพคะเสด็จพ่อวิมาลาก็สบายดีเพคะเสด็จพ่อช่วงเนี้ยกัญญาก็สบายดีเพคะเสด็จพ่อแต่บางครั้งก็มีเหงาบ้างเพคะมาริกาก็สบายดีเช่นกันเพคะเสด็จพ่อรจนาล่ะลูกสบายดีเหมือนพี่ๆอยู่ใช่ไหมหึลูกรจนาก็สบายดีเหมือนกับพี่ๆเพคะเสด็จแม่แม่เห็นลูกของแม่ทุกคนสบายดีไม่มีปัญหาอะไรแม่ก็สบายใจแล้วล่ะจ้าเพคะเสด็จแม่ว่าแต่วันนี้เสด็จพ่อกับเสด็จแม่มีเรื่องอะไรสำคัญหรือเปล่าเพคะถึงได้เรียกพวกเราทั้งเจ็ดมาเข้าเฝ้าพร้อมหน้าพร้อมตากันขนาดนี้ที่พ่อเรียกพวกเจ้ามาวันนี้ก็มีอยู่เรื่องเดียวนะพ่อว่าพวกเจ้านับวันยิ่งโตเป็นสาวแต่ละคนหน้าตาก็สะสวยซะด้วยแหมเสด็จพ่อเรียกพวกเรามาเรียกมาฟังแค่เรื่องนี้เหรอเพคะพวกเราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าพวกเราอ่ะสวยใช่ไหมคะไม่ใช่พ่อไม่ได้เรียกพวกเจ้ามาชมว่าสวยหรอกนะแล้วมีเรื่องอะไรที่สำคัญกับเรื่องนี้เหรอเพคะเสด็จพ่อพ่อคิดว่ามันถึงเวลาที่พวกเจ้าควรจะออกเรือนมีสามีเป็นฝั่งเป็นฝากันแล้วพ่อก็ว่าจะให้พวกเจ้าเนี่ยได้เลือกคู่ครองกันเสียทีพวกเจ้าคิดยังไงกันบ้างล่ะลูกรักลูกก็รอเสด็จพ่อพูดเรื่องนี้นานแล้วเพคะพอทุกวันนี้ลูกก็อยู่ตัวคนเดียวเปล่าเปลี่ยวเอกาเพคะเสด็จพ่อลูกเหงาเพคะลูกเหงาใช่แล้วลูกบุษบาก็คิดเหมือนพี่วิมาลาเพคะอยากได้คู่มาเคียงข้างแนบกายแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะได้เรื่องแล้วเพคะกัญญาตื่นเต้นใช่เมื่อไหร่เพคะเสด็จพ่ออยากมีผัวหนู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 อยากมีผัวอยากมีผัวเป็นตัวเป็นตนใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าพากันทำตัวกระดี้กระดาไม่ต้องใจร้อนไปลูกได้แน่นอนว่าแต่รจนาน้องคนสุดท้องของพี่ๆล่ะจะว่ายังไงบ้างลูกสำหรับลูกเหรอเพคะก็สุดแท้แต่ความต้องการของพี่ๆนั่นแหละเพคะส่วนตัวลูกยังไม่อยากมีคู่ครองเท่าไหร่หรอกเพคะทำไมทูลกับเสด็จพ่ออีกนั้นล่ะลูกรจนาก็ลูกคิดอย่างนั้นจริงๆนี่เพคะเสด็จแม่อย่าไปใส่ใจเลยเพคะเสด็จพ่อเสด็จแม่พวกเราทุกคนน่ะอดใจรอไม่ไหวแล้วเพคะใช่เพคะพวกเราอดใจรอไม่ไหวแล้วเอาล่ะไม่ต้องเถียงกันไปเถียงกันมามากคนก็มากความเดี๋ยวพ่อจะจัดการให้เดี๋ยวนี้แหละท่านอมาตย์พะยะค่ะมีอะไรให้หม่อมฉันรับใช้สั่งมาเลยพะยะค่ะท่านจงไปตีของร้องปากประกาศว่าลูกสาวเราทั้ง7คนเนี่ยจะมีการเสี่ยงมาลัยเลือกคู่ใครสนใจก็ให้มา
ตามหัวเมืองร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำไม่ไปขอนแก่นสารคามกาฬสินธุ์ด้วยเลยพะยะค่ะก็ไปทั้งหมดนั่นแหละปะโทถามทำไมเรื่องแค่นี้ถามทำไมฮะมอมฉันขอทูลถามเพื่อความแน่ใจเฉยเฉยพะยะค่ะแล้วทีนี้แน่ใจหรือยังท่านอมาตย์ฮะแน่ใจแล้วมอมฉันรับด้วยก้าวด้วยสิบพะยะค่ะปีปีรับได้รับได้รับหลังไม่ได้รับแม่ไม่ได้กระจองงกระจองงโอ้ยดูนะสิดูนะสิมีคนมาการอะไรวะเรื่องสำคัญของทางการหรือเปล่าล่ะแกอุ้ยข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นน่ะสิเนอะฟังเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนี่คือเสียงประกาศจากคณะคสช.คณะสืบหาเจ้าชายให้พระธิดาถ้าหากเมืองท่านมีโอรสรูปงามอายุอานามไม่เกิน30ฉันสาอย่ารอช้าให้รีบไปที่เมืองสามุนถ้าหากพระธิดาของเราชอบใจโอรสของท่านก็จะยกให้เป็นคู่ครองทันทีโอกาสมีครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับเจ้านายนี่ท่านอมาตย์เราเอาเรื่องนี้นะไปออกอากาศทางโทรทัศน์ดีไหมแล้วก็เอาไปโพสต์ลง Facebook Instagram Twitter ด้วยแล้วก็ให้ชาวบ้านแชร์ต่อๆกันท่านว่าดีไหมเป็นความคิดที่ดีนะท่านหมื่นจรัญแต่ข้าไม่มีอะไรบุกๆแก้มๆเตอๆอะไรพวกนั้นหรอกข้าไม่ประสีภาษากับเรื่องพวกนี้แล้วอีกอย่างนะมันจะไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปหรือท่านหมื่นถูกท่านอมาตย์เอาไปลงประกาศตามที่ข้าว่าเนี่ยนะไม่มีใครได้เสียสักสตางค์แดงเดียวหรอกเดี๋ยวนี้โลกมันหมุนไปเร็วซะยิ่งกว่าอะไรอีกท่านน่ะหัดตามโลกให้ทันซะบ้างอย่าโง่เง่าเต่าตุ๋นเอ้ยเต่าตุ๋นข้าน่ะตามโลกไม่ทันแล้วพี่บัวลอยโอ้ยท่านหมื่นไม่เป็นไรท่านอมาตย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้นะข้าจะจัดการเองท่านน่ะไม่ต้องเป็นห่วงงั้นเจ้ารีบดำเนินการเสียจะได้ไม่เสียเวลาเจ้าชายแต่ละเมืองจะได้รู้ข่าวเร็วๆพระธิดาของเราจะได้คู่เจ็ดทีเป็นโสดมานานแล้วโอเคจ้าท่านอมาตย์เดี๋ยวหมื่นอ่ะจัดการให้ไว้ใจหมื่นได้ครับไปนี่แกเห็นประกาศจากทางพระราชวังไหมประกาศอะไรฮะทำไมฉันไม่รู้เรื่องก็ประกาศตามหาเจ้าชายแต่ละเมืองมาเป็นคู่ครองของพระธิดาทั้งเจ็ดนะสิแกเอ้ยสงสัยท้าวสามนกับพระนางมนทาอยากจะหาคู่ครองให้ลูกสาวตัวเองละสิเอ้าหรอประกาศทางไหนเหรอแกฉันไม่รู้เรื่องจริงๆก็ประกาศทางโทรทัศน์ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยนะเขาแชร์กันออกจะแยะชาวบ้านพูดกันออกจะเยอะทำไมแกไม่รู้เอ้าอย่างนั้นหรอกหรอช่วงนี้ฉันก็ไม่ได้ดูโทรทัศน์แล้วก็ไม่ค่อยได้เล่น Facebook กับ Instagram เลยนะสิแกช่วงนี้ก็เป็นยุ่งๆอีกอย่างตั้งแต่เขามีประกาศพรบไซเบอร์ที่จะตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานข้าก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเลยฉันก็เหมือนกันนั่นแหละแกไม่ค่อยได้ตอบไลน์ใครหรอกกลัวรัฐบาลเขาจะตรวจสอบพูดมากก็ไม่ได้ก็อย่างว่านั่นแหละพระธิดาทั้ง7จะได้คู่ครองแล้วทีนี้บ้านเมืองเราก็คงจะมีคนมาสืบพระราชบัลลังก์ต่อจากท้าวสามนแล้วก็แง่ล่ะพระธิดาแต่ละคนอายุอานามก็เยอะกันแล้วขืนปล่อยไว้นานเข้าก็จะแห้งเหี่ยวเรียวแรงหมดกันพอดีเดี๋ยวจะไม่มีใครชอบเอาใช่ถ้าปล่อยไว้นานน่ะเดี๋ยวจะไม่มีใครชอบก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าจะมีเจ้าชายจากบ้านเมืองไหนบ้างที่จะมาสมัครเป็นเขยของท้าวสามนกับพระนางมนทาหืมนี่ถ้าผัวฉันเป็นเจ้าชายนะฉันส่งผัวฉันไปแล้วผัวที่เล่าเมายาของแกน่ะหรือจะมาเป็นเจ้าชายข้าละอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงเนี่ยข้าละอดตื่นเต้นแทนพระธิดาทั้ง7ไม่ได้จริงๆเลยแกจะไปตื่นเต้นแทนเขาทำไมเล่าพระธิดาเป็นคนเลือกไม่ใช่แกสักหน่อยก็ฉันอดตื่นเต้นไม่ได้นี่นาหรือแกไม่ตื่นเต้นหรอเฮ้ยปล่อยให้เป็นเรื่องของทางพระราชวังดีกว่าเราก็ทำมาหากินตามหน้าที่ของชาวบ้านชาวเมืองกันต่อไปใครจะมาเป็นเขยหรือจะมาสืบทอดพระราชบัลลังก์ต่อไปในภายภาคหน้าเราก็ต้องจงรักภักดีเช่นเดิมแกว่ามั้ยล่ะก็จริงอย่างที่แกว่านั่นแหละไปแยกย้ายไปอ
แบ่แบ่บู้ข้าคือเงาะป่าบ้าใบอาศัยอยู่ในป่าแต่ก่อนข้าเกิดในหอยสังแต่โดนสนมใจชั่วใส่ร้ายว่าเป็นกาลากินีต้องหนีจากบ้านเมืองพร้อมเสด็จแม่สนมใจชั่วยังไม่เลิกราส่งคนมาตามข้าข้าก็ต้องพัดพรากจากเสด็จแม่แต่ก็ยังนับว่ามีบุญที่เสด็จแม่พันธุรัตน์ได้ชุบเลี้ยงจนเติบใหญ่แบ่แบ่บู้พูดแล้วข้าก็เศร้าใจไม่รู้ว่าป่านนี้เสด็จแม่จันเทวีจะเป็นยังไงบ้างเอว่าแต่ว่าเพื่อนของข้าไปไหนนะวันนี้ก็สายมากแล้วทำไมไม่เห็นมาเล่นกับข้าเหมือนอย่างทุกวันเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนมาเล่นกับข้าได้แล้วข้าอยากไปวิ่งเล่นอย่าลืมนัดของเราสิแบ่แบ่บู้เจ้าเงาะเจ้าเงาะข้าอยู่นี่ข้าอยู่นี่ข้าน่ะมาหาเจ้าตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่ไม่เห็นเจ้าข้าก็เลยกลับไปก่อนจนสายนี่แหละข้าก็เลยกลับมาข้าไม่ได้ลืมนัดของเราซะหน่อยเป็นอย่างนั้นหรอกเหรอแต่ว่าพอดีว่าเมื่อคืนนี้น่ะข้าดู YouTube เพลินไปหน่อยก็เลยนอนดึกข้าก็เลยตื่นสายนะ อย่ามัวพูดพร่ำทำเพลงไปเราไปวิ่งเล่นกันเถอะเจ้าเงาะไปวิ่งเล่นการไปวิ่งเล่นเจ้าเงาะมาดูดอกไม้นี่แล้วสวยมากๆเลยมานี่ดอกไม้สวยข้าชอบสวยจังเลยเงาะป่าชอบดอกไม้สีแดงข้าอยากจะเก็บดอกไม้พวกนี้ไปให้สาวๆจังเลยเจ้าจะเอาดอกไม้ไปให้สาวคนไหนเหรอดูหน้าตาเจ้าก่อนสิสาราล่ามแบบเนี้ยสาวคนไหนเขาจะชอบเจ้าทำไมนายไม่อ่อนโยนกับข้าเลยล่ะข้าเสียใจนะรู้ไหมว่าข้าน่ะเสียใจข้าล้อเล่นอย่ามัวดราม่าสิวิ่งตามข้ามาสิเจ้าเงาะเห็นไหมดอกไม้สวยๆเยอะแยะเลยดอกไม้รอข้าด้วยอย่าวิ่งเร็วสิข้าจะวิ่งไม่ทันเจ้าแล้วตรงนี้ก็มีดอกไม้ไหนวู้วู้ดอกไม้แบ่บู้กล่าวถึงท้าวยศวิมลผู้ครองเมืองยศวิมลที่กระวนกระวายใจเพราะห่วงหาลูกและพระมเหสีที่ถูกขับไล่ออกจากเมืองเหตุเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองอีกทั้งถูกใส่ร้ายจากพระนางจันทาเทวีผู้เป็นสนมเอกคนเดียวที่คิดถึงที่รักเธอเป็นดั่งดวงใจเธอไม่มาด้วยเหตุใดจะไปไหนก็ไม่บอกจันทาเทวีน้องรักทำไมช่วงนี้พี่รู้สึกกระวนกระวายใจนอนไม่ค่อยหลับพี่เป็นอะไรของพี่นะอาการแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับพี่เลยนะน้องจันทาเทวีเสด็จพี่ไม่สบายหรือเปล่ารู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวบ้างไหมเพคะไหนตัวร้อนไหมมาให้น้องดูหน่อยก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นี่เพคะไม่หรอกพี่ว่าพี่ไม่ได้ป่วยอะไรหรอกเพียงแต่พี่คิดถึงจันทวีกับลูกไม่รู้ป่านนี้จะเป็นตายร้ายดีเช่นไรบ้างจากกันมานี่ก็20ปีแล้วนะเสด็จพี่จะไปคิดถึงนางทำไมเพคะมีน้องอยู่นี่ทั้งคนเสด็จพี่ลืมไปแล้วหรอว่าพนางจันทวีน่ะคลอดลูกเป็นหอยสังมันเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองนะเพคะแต่เขาก็เป็นลูกและเมียของพี่นะน้องจันทาพี่ก็ต้องคิดถึงบ้างเป็นธรรมดาในฐานะของพ่อและสามีเขาก็ไม่อยู่แล้วคนที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้เสด็จพี่ไม่คิดจะถนอมรักถนอมน้ำใจของน้องบ้างหรอน้องเสียใจนะเพคะพี่กูยังรักเจ้าเหมือนเดิมนั่นแหละแม่จันทาเทวีอย่าคิดน้อยอกน้อยใจไปเลยน้องรักของพี่ก็คิดถึงบ้างเป็นครั้งคราวเฉยๆให้มันจริงเถอะเพคะงั้นน้องขอตัวก่อนนะเพคะเสด็จพี่ทำไมเสด็จพี่ต้องคิดถึงมันกับลูกด้วยนะหรือว่ามนต์ที่แม่เฒ่าสุเมธาให้เรามามันจะเสื่อมไปแล้วปล่อยไว้ก็คงไม่ได้การละเห็นทีข้าต้องให้นางเพ็ญไปตามแม่เฒ่าสุเมธามาซะแล้วแล้วนางเพ็ญไปไหนเนี่ยนางเพ็ญเพ็ญนางเพ็ญนางเพ็ญมันเป็นไหนของมันนะอีเพ็ญเพคะพระมเหสีมีอะไรให้หม่อมฉันรับใช้เพคะเจ้าหายหัวไปไหนมาเวลาข้าเรียกใช้นี่ไม่อยู่ตลอดเลยนะโอ้ยพอดีว่าหม่อมฉันน่ะไปเก็บดอกไม้หลังพระตำหนักมาเพคะเอาล่ะ
ข้ามีเรื่องให้เจ้าช่วยเจ้าจงไปตามแม่เฒ่าสุเมธามาหาข้าสิบอกว่าข้ามีเรื่องด่วนให้เข้ามารับใช้ไปเพคะพระมเหสีข้าจะไปอยู่นี้แหละเพคะกล่าวถึงแม่เฒ่าสุเมธาหมอผีเจ้าเล่ห์จากบ้านป่าผู้มีวิชาอาคมอันแกร่งกล้าสามารถทำมนต์เสน่ห์ใส่เท้ายศวิมลให้พระนางจันทาเทวีได้จนสำเร็จทำให้เท้ายศวิมลหลงรักพระนางจันทาเทวีอย่างมากจนพระนางจันทาเทวีให้แม่เฒ่าสุเมธาย้ายมาอาศัยอยู่ที่เมืองยศวิมลและจัดแจงแบ่งพื้นที่อาศัยในพระตำหนักหลังเล็กขอให้คำปรึกษาพระนางจันทาเทวีอยู่เรื่อยๆแต่เมื่อวันหนึ่งเหมือนมนต์เสน่ห์เหล่านั้นจะเสื่อมลงทำให้นางเพ็ญผู้รับใช้พระนางต้องมาเรียกแม่เฒ่าสุเมธาไปเข้าเฝ้าพระนางจันทาเทวีแม่เฒ่ามีอะไรรึนางเพ็ญวิ่งตาตื่นมาเจียวมีเรื่องอะไรเอ็งมาทำไมมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรดอกจำปีไม่มีดอกจำปาไม่มาทุยนี่เอ็งมีเวลาว่างมากเหรอมารอเล่นกับข้าเนี่ยฮะมีเรื่องอะไรก็พูดมาสิยังจะมารอเล่นอยู่อีกก็แม่บอกก็เพนเหยาเล่นเฉยๆคือว่าพระมเหสีจันทาเทวีให้เพนมาตามแม่เฒ่าสุเมธาไปเข้าเฝ้าเห็นว่ามีเรื่องด่วนเจ้าค่ะเรื่องด่วนอะไรของพระมเหสีวะเอ็งพอจะรู้ไหมนางเพนเรื่องด่วนที่ว่าน่ะเพนก็ไม่รู้หรอกพระมเหสีรับสั่งให้ข้ามาตามแม่เฒ่าเฉยๆไม่ได้บอกอะไรกับเพนเลยเจ้าค่ะอีเปรมสีอีนกผีมึงหุบปากอย่างงั้นหรอกเหรอโอเคเดี๋ยวสักพักข้าจะตามไปเร็วๆล่ะแม่เฒ่าเดี๋ยวพระมเหสีจะเกลี้ยกล่อมแจ็คพอตจะมาแตะที่เพนเอานะเออข้ารู้แล้วมึงอย่าร่ำไรให้เหมือนมากนักอีเพนเดี๋ยวข้าก็เสกหนังควายเข่าทองซะหรอกพระมเหสีให้นางเพนไปตามหม่อมฉันมามีอะไรให้หม่อมฉันรับใช้เพคะนี่แม่เฒ่าทำไมมนต์เสน่ห์ที่ฉันให้แม่เฒ่าทำให้เสด็จพี่ยศวิมลรักข้าแล้วก็หลงข้ามันถึงได้เสื่อมลงล่ะฮะพระมเหสีแน่ใจหรือว่ามนต์ข้ามันเสื่อมลงจริงๆแน่ซะยิ่งกว่าแน่อีกแม่เฒ่าสุเมธาบะมันจะเป็นไปได้ยังไงมนต์เสน่ห์ที่หม่อมฉันทำให้เนี่ยผ่านการปลุกเสกในป่าช้ากว่า10แห่งแถมยังมีส่วนผสมของน้ำมันพรายยางรักแก่นจันทร์ผสานเข้ากับดอกไม้หอมที่มีอโรมาเทอราพีและสารต้านอนุมูลอิสระจากหอมแดงเมืองศรีสะเกษอีกด้วยนะเพคะส่วนผสมอะไรของไม่เท่านั่นน่ะมันเสื่อมแล้วจริงๆก็วันนี้เสด็จพี่ยศวิมลบ่นคิดถึงพระนางจันทเทวีกับลูกหอยสักของพระองค์นะสิข้าได้ยินแล้วข้าก็เกลียดงั้นหรือว่ามนต์เสน่ห์ที่หม่อมฉันทำมันจะเสื่อมลงจริงๆเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงกันวิชาของหม่อมฉันมันด้อยลงขนาดนั้นเชียวเหรอหม่อมฉันว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่เพื่อความสบายใจของพระมเหสีหม่อมฉันจะลงอาคมซ้ำให้อีกรอบหนึ่งนะเพคะรับรองวางใจได้เลยนางเพนเจ้าค่ะแม่เฒ่าสุเมธาเอ็งมาเป็นผู้ช่วยข้าหน่อยข้าจะทำพิธีลงอาคมมนต์เสน่ห์ให้พระมเหสีอีกรอบโอเคไหมได้เลยค่ะแม่เฒ่าสุเมธามีอะไรให้เพนช่วยบอกเพนมาเลยเจ้าค่ะเพนพร้อมช่วยแม่เฒ่าเต็มที่เลยอ่ะเตรียมพร้อมนะข้าจะเริ่มพิธีแล้วอากาซาเซโมฮะอากาซาเซโมอะไรนะแม่เฒ่าเพนฟังไม่ถนัดเอาข้าวสารเสกมาโอ๊ยเอาข้าวสารเสกมาก็ไม่บอกว่าเอาข้าวสารเสกมาไม่ใช่อากาซาเซโมอากาซาเซโมใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยแม่เฒ่าพูดให้มันชัดๆหน่อยอ่ะนี่เจ้าค่ะเอาไปโอมอนัตตปัจจยะอปฏิเทเทนะอปัจจยาอปฏิเทเทโทอปัตโอ้ปฏิกึดโอ้ยแม่เฒ่าท่องมนต์ดีๆสิเจ้าคะยังจะเล่นอยู่อีกเออคราวนี้ข้าจะท่องดีๆแล้วโอ้คาถาโอ้มายาโอ้มุนราสนิหาโอ้รักหลงเธอน่ารักส
ใครของเองข้าไม่เห็นจะรู้จักเลยก็เพนเห็นแม่เท่าโอมเพนก็อยากจะโอมบ้างโอมตีนกูไม่อีเพนฮะจะทำให้พิธีของข้าพังซิบเปล่าๆข้าได้เริ่มใหม่เลยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเพนขอโทษเจ้าข้าแม่เท่าเพนไม่กวนแล้วโอ้กระถาโอมมายาโอมมนตราโอมเสน่หาโอมรักหลงเพียงเสร็จแล้วไปกับพระมเหสีจากนี้รับรองว่าท้าวยศวิมลจะต้องรักต้องหลงเพียงแต่พระมเหสีจันทาเทวีจนหัวปักหัวปำอย่างแน่นอนข้าขอบใจไม่เท่ามากนะที่ช่วยข้าตลอดเลยข้าจะให้นางเพนดูแลไม่เท่าเป็นอย่างดีเลยล่ะนางเพนเพคะพระมเหสีมีอะไรให้หม่อมฉันรับใช้อีกหรอเพคะเจ้าจงไปดูแลรับใช้ไม่เท่าสมีทาอย่าให้ขาดตกบกพร่องสักเรื่องเชียวนะเข้าใจไหมเพคะพระมเหสีเพนจะดูแลแม่เท่าเป็นอย่างดีเลยพระมเหสีเพคะอย่าลืมร่ายมนต์ให้ถูกตามที่หม่อมฉันบอกด้วยนะเพคะมนต์ทลลัดเบาๆอะไรของไม่เท่าน่ะหรอไม่ใช่เพคะไม่ใช่อันนั้นมันของนางเพนเพลงอะไรของมันก็ไม่รู้อย่าไปใส่ใจเลยเพคะพระมเหสีอ๋อข้ารู้แล้วมนต์ที่ไม่เท่าทำพิธีให้ข้าเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมใช่แล้วเพคะพระมเหสีเริดมากแม่เท่าเสด็จพี่อยู่ตรงนี้เองเหรอเพคะน้องตามหาตั้งนานแน่นึกว่าหายไปไหนเจ้ามีธุระอะไรกับพี่หรือเปล่าล่ะพระจันทาเทวีถึงได้ตามหาพี่หนังน้องต้องมีธุระด้วยเหรอเพคะถึงจะมาหาเสด็จพี่ได้น้องมาหาด้วยความรักความคิดถึงไม่ได้เหรอเพคะก็ได้พี่ก็แค่คิดว่าแม่จันทาเทวีมีธุระอะไรกับพี่เฉยๆนั่นแหละทุรงธุระน่ะไม่มีหรอกเพคะว่าแต่ว่าเสด็จพี่น่ะยังไม่เลิกคิดถึงพระนางจันเทวีกับลูกหอยสังของนางอีกหรอเพคะพี่ก็บอกเจ้าแล้วไงว่าเขาเป็นเมียและลูกของพี่พี่ก็คิดถึงบ้างเป็นธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากหรอกให้มันจริงอย่างที่เสด็จพี่พูดเถอะเพคะเห็นทีข้าจะต้องร่ายมนต์อย่างที่แม่เท่าสุเมธาบอกไว้ซะแล้วปล่อยไว้ก็คงไม่ได้การโอมคาถาโอมมายาโอมมนตราโอมเสน่หาโอมรักหลงโอมเพียงน้องจันทาเทวีจ๋าพี่รักเจ้าเหลือเกินน้องรู้แล้วเพคะว่าเสด็จพี่น่ะรักน้องน้องว่าเราไปเดินชมนกชมสวนกันตรงนั้นไหมคะอยู่ในนี้มันร้อนร้อนไปรับลมข้างนอกเย็นๆกันดีกว่าเพคะไปสิยอดรักของพี่ไปเพคะน้องอยากดูงูอยู่ต้นไม้ต้นนั้นเพคะท้าวสามนและพระนางมนทาให้อมาตย์กมลจรัญไปเป่าประกาศรับสมัครเจ้าชายจากเมืองต่างๆมาให้พระธิดาทั้ง7เลือกเป็นคู่ครองแต่อีกฝั่งของเมืองยศวิมลท้าวยศวิมลถูกแม่เท่าสุเมธาทำมนต์เสน่ห์ใส่จนหลงรักพระนางจันทาเทวีอย่างหัวปักหัวปำเรื่องราวของสังทองเวอร์ชั่นอลเวงขบขันฉันรักเธอจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามได้ในตอนหน้าเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ฟังเริ่มตอนแรกก็เข้มข้นกันแล้วนะคะไม่รู้ว่าทหารจะไปหาเจ้าชายรูปงามมาให้พระธิดาทั้ง7เลือกคู่ได้หรือเปล่านะพอมาคิดดูแล้วเจ้างอนี่ก็น่าสงสารเหมือนกันนะคะต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆแถมยังโดนรังแกอีกพระนางจันทาเทวีนี่ก็ร้ายร้ายยังมีแม่มดหมอผีเป็นพวกอีกต่างหากยังไงคุณผู้ฟังก็เอาใจช่วยพระสังฆ์ของเราด้วยนะคะ
เรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะในรายการละครวิทยุเอกไทยเรื่องสังทองเวอร์ชั่นอลเวงขบขันฉันรักเธอออกอากาศณ MSU Radio FM 102.25 MHz สำหรับวันนี้น้องไอติมก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะออกไปเที่ยวสุขสนต์